Here we go. Hello, everyone. Welcome to TikTok Live. And today is Sunday. This is Sunday night. It's 10 o'clock and 12 no, 11 minutes in this late afternoon, uh, afternoon, <laughs> evening. Today is the 16th January 2022, and it is Thailand's Thai, Thailand Teachers Day. Hello, Jup. Hello, Jup. Jup, Jup, Jup. jup. Is it Jup, Jup? Hello, how are you? I'm o m okay. Not bad, not good. just okay ตอนแรกอะสัญญาว่าไม่เชิงว่าสัญญาหรอกแต่ว่าคิดว่า actually I planned to go live tonight but I plan to um, do a translation of one song ไกลบ้านตอนแรกว่าจะมาแปลเพลงไกลบ้านแต่ว่ายังร้องไม่ได้อะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะมาลองอีกทีนึงก็ก็เริ่มโอเคขึ้นแบ่งวรกได้โอเคมากขึ้นอะไรเงี้ย so maybe we'll do that later not today well if uh, there is one way that you can support me just by hit share button so that other people who want to see me speaking english and also share my ideas my experience stuff like that they can watch together with you so i will be able to be more happy as well because um every time when i go live i want to talk to you if there's no one watching is there's no people if there are no people watching uh, it will end up like a, a crazy man talking to oneself ย่ะโอเคสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้อยากให้ทุกคนได้ช่วยช่วยกันแชร์หน่อยแล้วก็เดี๋ยวครูจะแบ่งปัน uh, จะคอมเมนต์ต่ออีกทีหนึงว่าสำหรับ2อ,องเวอร์ชันไม่ใช่สอเวอร์ชันสคอนเซปต์ก็คือว่า uh, good t e a c h e r versus bad teachers good teachers and bad teachers uh, ครูที่ดีในความคิดเห็นของเราเนี่ยกับ uh, ครูที่ไม่ดีมันเป็นยังไงฮะ เอาครูที่ดีก็ได้ครูที่ชอบหรือครูที่ไม่ชอบก็ได้แบบไหนที่ชอบแบบไหนที่ไม่ชอบอ uh, มาแบ่งปันกันแล้วก็เออว่าจริงๆเดี๋ยวเขานะ้าอาจจะไลฟ์จากแล็ปท็อปเนาะแต่ตอนนี้เอางี้ไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะหาเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องจดโน้ตแล้วก็เดี๋ยวต้องโชว์ the camera um, so we go back to oh my okay i'm looking for an empty page I am going to write what I need to on my iPad and then I'll show it on the screen. yeah okay what are good teachers for you? What are bad teachers for you? Share what do you think of course I I've got that Kiki soda oh uh, oh thank you for sharing Thank you for sharing. เออบนใช่เบนใช่เบนนั้นใช่ไหม long time no see yes 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 long time no see how are you เบนเขาก่อนเป็นไงบ้างอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรไปถามในกลุ่มได้เลยนะเย yeah. แล้วก็อย่าลืมแท็กครูด้วยเพราะไม่งั้นอนะ่ะกูอาจจะมองไม่เห็นโอเคอืม <c oughs> okay. um, alright เดี๋ยวก่อนช่วยชาหน่อยครับว่าครูที่ดีในความคิดในความแ <c oughs> ครูที่ดีในความคิดเห็นของเราต้องเป็นยังไงหรือ ครูที่ไม่ดีในความคิดเห็นของเราต้องเป็นอย่างไร mm hmm. You can say whatever you want that I will not censor anything because it's supposed to be a free speech ไม่ต้องกลัวว่าจะมีครูคนไหนมาคะแนน <laughs> Yeah I'm g r e a t than you I'm okay not great not worst not good not bad just okay mm hmm. อืเออไม่อยากโกหกด้วยแหละอื mm hmm. ดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดี ธรรมดาจริงๆมันก็ค่อนทางไม่ค่อยมีดีแหละแต่ว่าคือเออนั่นแหละก็ปกติแหละไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าไม่ชอบอยากจะบอกว่าอ๋อก,ก็ดีอ่ะจริงๆมันไม่ดีอ่ะ why not this is my life yeah i can say what i want i just wanna share my sincerity สวัสดีครับเออรุสคุณเหรอรุสคุณออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ครูจะอ่านเฉพาะออหมายถึงว่าครูจะอ่าน ห uh, w ว a t แ a n ไ say? ครูจะอ่านชื่อจากแอคเคาท์ที่เราเขียนเท่านั้นเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้ด้วยว่าครูกําลังพูดถึงใครยังไงอยู่เนาะสวัสดีจ้าน้องพิมพ์น้องหอยมาแล้วจ้าอ่าฮะโอเคอ่ะมาแชร์กันครับว่าครูที่ดีกับครูที่ไม่ดีเป็นยังไงเดี๋ยวนะขอเขียนหัวข้อตรงนี้หน่อยเขียนได้พังๆเลยครูที่ดีกับครูที่ ไม่ดีอ่ะสำหรับเราอะยังไงเหรอที่เรียกว่าครูที่ดียังไงเหรอที่ว่าเรียกว่าครูที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมอสำหรับครูนะสำหรับตัวเองอะใน,ในเมื่อยังไม่มีใครแชร์อะไรเดี๋ยวเอา่านก่อนแล้วกัน I'm mm hmm. great c a u s e I have start the new project like teacher too Oh my gosh really like what like what, like what? share uh, if you are willing to share if you are happy to share please do hope you all be safe yeah I hope you too เบนจากอุตรดิตอันนี้จำถูกแล้วเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทำอะไรเหรอยูทำอะไรเหรอทำอะไรอะ you you start a project like me like what ถ้าเป็นเรื่องที่ดีแชร์ต่อได้เลยอยากรู้เหมือนกันไม่ได้เผือก้ะแต่อยากรู้ <laughs> ถ้าแชร์ได้ก็แชร์เลย uh huh. ครูไม่ดีน้องหอยบอกว่าน้องพิมพ์บอกว่าพิมพ์อบอกว่าครูที่ไม่ดีก็คือขาดความรับผิดชอบ เข้าสอนบ้างไม่เข้าสอนบ้างใช่ป่ะการเป็นคนเจ้าอารมณ์คือหมายความว่านักเรียนพูดอะไรก็ผิดไปหมดแต่ตัวเองทําอะไรก็ถูกไปหมดอะไรอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นสมัยก่อนนะแต่ว่าสมัยนี้ณปัจจุบันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะบ้างเหมือนกันเนาะอ่าผิดจะเอาเบ้นจากสงขาเรามีเบ้นจากสงขาด้วยหรอจริงอะส o I g o ก i อร r o งแสดงว่าไม่ใช่เบนนั้นเบนไหนอะ เอ๊ะเบนจาแสดงว่าตอนนี้เรามี3เบนหรอมีเบนเบนอุตร,รดิตแล้วก็มีเบนสงคลาด้วยหรอเฮ้ยเรามีด้วเหรอ No I just started uh, training in the subject dangerous goods transportation by air Okay uh, Project is like you are going to be a flight attendant or stuff like that or maybe you are going to work in an airport ที่ทำงานเฮลิคอปเตอร์สงคลาแสดงว่านี่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าอ่ะ แสดงว่าเราไม่เคยเจอกันเนาะ Maybe this is our first time right เบนจา2469นั่นอาจจะเป็นปีเกิดของเราเนาะพอสอด้วยอู้อายุเท่าไหร่วะเนี่ย I'm kidding เอ๋อมีอีกอพิมพ์บอกว่าประจบสอพอครูประจบสอพอมีด้วยหรอครูที่ประจบสอพอมีด้วยหรอเดี๋ยวก่อนพิมพ์เขียนข้อ1ข้อ2แล้วกระโดดมาข้อ5เลยเหรออ้าวแล้วข้อ3 4หายไปไหน3 4ไปอยู่ที่ลีดเดอร์3 4 1 2 1 2 3นี่งหรอไม่ใช่ดิโอ้ยเดี๋ยวนะ เขียนเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้โชว์เอา้าเดี๋ยวต้องกลับหัวไอ้น,นี่ก่อนโน่ no, คุยกันตั้งแต่แรกๆเลยเบ้นคนแรกเบนหน่อยอ่ะเบนอยู่สงขาโน่ no, เบนนั้นอยู่อุตร,รดีดแลวนี่คือเบนไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนขอกลับหัวก่อนเวลาเขียนหน้าจอจะได้โอเค alright น,นี่กลับหน้าจอละอ่าครูที่ดีต้องเป็นอย่างไรครูที่ไม่ดีต้องเป็นอย่างไรแชร์กันหน่อยครับสำหรับตัวเองนะครับครูที่ดีคือ ถ้าง,ง่ายที่สุดคือครูที่จริงใจครูที่เวลาเด็กทําไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีแต่ต้องมีวิธีการด้วยว่าอ๋อมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยจริงหรอไม่ใช่นักเรียนเยอะครับเพราะว่านักเรียนก็ไหนมันก็ก็มีจะได้เจอนักเรียนกลุ่มใหม่ทุกๆปีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจําได้ทุกคนมันก็ส่วนใหญ่จะจําหน้าได้แต่จําชื่อก็อาจจะไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าทุกคนที่มาอยู่ในติ๊กต็อกลับตรงนี้ส่วนใหญ่จะจาได้นะ ก่อนหน้านี้นมันมีสองเบ้นไงเบ้นอุจตระเร็ดอันนั้นมาบ่อยมากแล้วก็คือคือก่อ,อ,อนหน้านี้นเนาะแล้วก็คนที่ทำลาเตอาร์ดอะแล้วก็มีอีกเบ้นหนึ่งแต่อีกเบ้นหนึ่งคือเหล้าเหรอแต่อีกเบ้นหนึ่งไม่เคยบอกนะว่ามาจากไหนหรืออาจจะเป็นเบ้นคนคนนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคฟินบัตว่าคุณบอกว่าคุณเริ่มทำอะไรแบบนั้นหรือเปล่าที่เป็นโปรเจกต์เทรนนิ่งโปรเจกต์หมายถึงว่าเราฝึกงานแบบที่แอร์พออะไรอย่างเงี้ยเหรอเฮลิคอปเตอร์สงขา ยังไงวะยังไงวะ uh, if you are okay okay fine ไม่ค่อยเจอไลฟ์เลยไม่ค่อยอ๋อไม่ใช่ไม่ค่อยเจอไลฟ์ครูไม่ค่อยได้ไลฟ์หายไปเป็นเดือนเป็นปีอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเจออันนี้คือปกติ this is normal uh, พิมบอกอน้องพิมพ์บอกต่อว่าครูที่ดีคือเข้าใจสอนและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งความเข้าใจและเป็นกันเองความรับผิดชอบยุติธรรมความเมตตา uh, คืออัศ uh, uh, ออตอนนี้พิมพ์กําลังรวมสสิ่งด้วยกันก็คือครูที่เก่งกับครูที่เป็นคนดีใช่ปะ่ะคือครูที่เป็นคนดีอ่ะมันน่าจะหมายถึงว่าครูที่มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันคือไม่ได้ไม่ได้เอาตัวเองยกตนข่มท่านอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าเพราะเราคือมนุษย์เหมือนกันและครูก็ผิดพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดาตราบใดที่อยากจะแก้ไขหรืออะไรอย่างเนี้ย ใช่ไหมนั่นที่หมายถึงแต่อีกมุมนึงก็คือว่าครูที่มีความรู้ที่จะมาแบ่งปันความรู้อะไรเงี้ยเข้าใจอย่างจมแจ้งบางแต่อันนี้ครูขอพูดเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งว่าครูที่เก่งอ่ะไม่จําเป็นต้องเก่งสุดยอดระดับโลกหรืออะไรประมาณนั้นไอ้องความรู้ต้องมีในระดับหนึ่งเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับนักเรียนในแต่ละระดับตรงนั้นต้องเพียงพอแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นคือจะต้องมีความสามารถที่จะ ถ่ายทอดคือหมายถึงอธิบายให้คนฟังเนี่ยเข้าใจคือหมายถึงให้นักเรียนเข้าใจได้แล้วก็ถ้าจะเก่งมากไปกว่าน,นั้นอีกก็คือว่าต้องรู้ด้วยว่านักเรียนกลุ่มนี้ต้องอธิบายแบบนี้นักเรียนอีกกลุ่มนึงต้องอธิบายแบบนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการอธิบายแบบเดียวกับนักเรียนทุกแบบทุกประเภท สอน10ห้องจะอธิบายแบบสิบแบบแบบเดียวกันทั้ง10ห้องไม่ได้เพราะทุกคนมีวิธีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆไม่เหมือนกัน uh huh. ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ครูอขยายความตามที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ตามที่ตัวเองเออชื่อเข้าใจด้วย uh huh. right. อ่าโอเคเร่าเริงจ่สาสสุขภาพมีวิธีสอนแปลกๆมีอารมณ์ขันเออเฟือฟ่อเฟื่อแผ่ är, หมายถึงครูหรือเปล่ามีวิธีการสอนแปลก แปลกแต่ดีเนาะแปลกต้องดีเนาะถ้าแปลกไม่ดีก็อาจจะไม่ได้เ,เนาะเยอะเยอะอ่าฮะ should be that way อ่ะสงสัยครูมาช้าเกินไปวะไม่มีคนเลยวะมีคนอยู่สองคนตรงนี้ครูที่ดีกับครูที่ไม่ดีครูที่ดีครูที่ไม่ดีสําหรับส่วนตัวของครูเองอย่างที่บอกไปครูที่ดีก็คือว่านั่นแหละคือพูดความจริงไม่หลอกล่อไม่หมายถึงว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดแบบ เพื่อให้เด็กทกําการบ้านเพื่ออะไรเงี้ยคือคือบางครั้งอาจจะอาจจะได้กับกลุ่มเด็กบางคนอะไรเงี้ยแต่ครูที่ไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งครูที่สอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยส่วนตัวครูเนะี่ยอันนี้แบบปวดหัวปวดใจมากๆแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆด้วยคือครูที่ครูภาษาอังกฤษที่ชอบให้ท่องศัพท์อันนี้ส่วนตัวไม่เข้าใจจริงๆทําไมต้องท่องศัพท์เพราะว่าส่วนตัวแล้วพี่บอกว่าใช่คะ่ะบางข้อก็มีเหมือนครูอ่าโอเค yes I am uh, I'm trying แน่นอนว่าเวลาครูถามว่าครูที่ดีกับที่ไม่ดีเป็นอะไรไงนแน่นอนว่าตัวเองเนี่ยก็จะก็คือสิ่งที่ตัวเองทําก็คือสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่านั่นแหละคือการเป็นครูที่ดีเช่อนอารมณ์ขันสุภาพราะาเริงแต่ครูไม่ใช่สุภาพอ่ะแต, <c oughs> แต่ว่าก็แค่แค่รู้จักรระเทสารแหละก็คือว่า ครูก็จะใช้ภาษาที่เด็กใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อที่จะสร้างความไม่ใช่สร้างความสียสนมหรอกแต่ว่าก็คืออยากจะแบบกันเองอะ่ะเออทำไมต้องไปนั่งแบบออสร้างออกำแพงอะไรเงี้ยก็คือต้องไม่ควรที่จะสร้างกำแพงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างกำแพงขึ้นมาปับ๊บเวลาเด็กมีปัญหาเขาจะไม่บอกเราเออหรือบางทีเขาเขาอยากจะบอกแต่ว่าเขาไม่กล้าหรือยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกำแพงตรงนั้นควรไม่มีเลยด้วยซ้าไป ควรจะต้องทําทุกวิธีทางแต่ว่าเด็กบางคนก็จะมีวิธีการเข้าหาก็ไม่เหมือนกันอีกอะไรเงี้ยในการสอนในแต่ละห้องอะไรเงี้ยส่วนตัวของครูเนาะอันนี้แบ่งปันระสบการณ์ไปด้วยบางคนอ่ะคือต้องพยายามหาคือต้องพยายามหาทางว่าเอ๊ะกับคนนี้จะพูดยังไงดีว่าจะต้องเล่นมุกอะไรแบบไหนว่าเพื่อที่จะให้เรารู้สึกเป็นกันเองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเป็นกันเองแล้วก็คือคือเราต้องอยู่ เ,เหมือนเป็นพักพวกเดียวกันอะไรเงี้ยเมื่อน,นั้นแหละเราจะได้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงที่เขากําลังประสบปัญหาอยู่อาจจะเป็นเรื่องการเรียนก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของวิชาชีวิตก็ได้หมายถึงบางเรื่องอะออตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งมากายเลยขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะแนะนําต่อได้ในความที่มีอายุมากกว่ามีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคือคือคือต้องต้องต้อง,อง,องแบบคือคือ ลดพัฒน,นาการทุกสิ่งไม่ควรจะต้องรู้สึกว่าเรามีตำแหน่งสูงกว่าหรือต่ำกว่าหรืออะไรเงี้ยคือเราผิดได้ผิดก็ยอมรับเพราะเราคือมนุษย์ปกติธรรมดาที่เอ่อไม่ไม่เคยทําผิดเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เคยทําผิดแปลว่าเราไม่ใช่มนุษย์ปกติธรรมดาจําเอาไว้ด้วยเนาะเนาะจริงๆนั่นเป็น,นเรื่องจริงอะเนาะเป็นแคนเด็กแคเด็กมีความสุขให้ไม่ให้เด็กๆเ,เครียดถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อ because no fun no learn ถ้าเราไม่สนุกการเรียนรู้ จะไม่เกิดนั่นคือคอนเซปต์หลักอย่างหนึ่งที่ครูเชื่อมั่นเสมอถ้าเกิดเมื่อไหร่ทำให้ทำการเรียนตรงนั้นให้มันแบบโอเครียดอะไรเงี้ยเด็กไม่มีความสุขอะไรเงี้ยสิ่งที่เราสั่งสิ่งที่เราสอนไปสิ่งที่เราพยายามที่จะให้เขาเข้าใจอ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกเขาอาจจะเข้าใจแต่อาจจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวอยู่ในระยะสัน้นมันไม่กลายไปเป็นการเรียนรู้ในระยะยาว long term learning มันจะไม่ถึงตรงนั้นเพระเาะฉะนั้นเนี่ย เด็กต้องรู้สึกสบายใจกับเราเราเองก็ต้องทําตัวให้รู้สึกสบายโดยการที่เราต้องเป็นคนเปิดก่อนอย่ามาคาดหวังเอ้ยทำไมเด็กกลุ่มนี้เครียดจังเข้าไม่ยอมคุยไม่นู่นนี่เฮ้ยอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะคือ,อ,อมันต้องเริ่มจากเราเพราะว่าโดยปกติอ่ะคนที่มีแน่นอนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยครูจะมีอายุมากกว่าเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุมากกว่า ต้องเป็นคนเปิดก่อนคือหมายความว่าต้องเป็นคนทําตัวสบายๆก่อนเด็กจะได้รู้ว่าอ้อเอ้ยไม่ต้องซีเรียสนี่ว่าสบายๆได้นี่ว่าเฮ้ยถามปัญหานู่นนี่นู่นนี่ได้นี่ว่าอะไรเงี้ยนั่นคือต้องต้อง,องมัน,ม,นมันเปรียบเทียบเหมือนกันกับเวลาผู้ใหญ่กับเด็กคุยกันบางบ้านเนี่ยเด็กมีปัญหาแบบว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจนู่นนี่อะไรเงี้ยพ่อแม่ต้องเริ่มก่อนไม่ใช่ไม่ใช่คาดหวังจะให้ลูกเริ่มก่อน It's not going to happen that way and i don't think it should be that way because adults should start first should take initiative initiative mm -hmm. บ, mm -hmm. initiative adults should be uh, should take initiative พราะว่าเมื่อไรผู้ใหญ่เริ่มปั๊บเด็กก็จะรู้สึกคลายเพราะว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่ไม่เริ่มเด็กจะรู้สึกเกรงเอ๊ะยังไงว่าเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ด้วยความเป็นวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยวัฒนธรรมเอเชียอะไรเงี้ยเราจะมีความเคารพคนที่อายุมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปคาดหวังให้เขาเเแบบอย่างนั้นไปเลยอะไรเงี้ยแบบเป็นตัวเองตั้งแต่แรกๆเลย ซึ่งเราเดี๋ยวเราก็จะไปบอกว่าเด็กเหล่านั้นเป็นเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะอะไรก็ว่ากันไปอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย we just have to make it f a i r เราจะต้องมีความแร์บ้างเบนยังอยู่ไหมอ่ะเบนเบนยังอยู่ไหนอ่ะโอเคงั้นต่อไปนี้จะจําไว้ว่าเบนเอ่อเบนจาเนาะเบนจาเบนจาหรือว่าเป็นเบนคนที่สองนั้นแน่ๆเลยแต่ว่าเราไม่เคยถามว่ามาจากไหนก็เลยจำไม่ได้เอ่อคนอื่นว่าไงบ้างฮะคนอื่นก็มีไม่กี่คนตรงนี้ เมื่อกี้บอกอีกทีคือครูภาษาอังกฤษที่ชอบให้เด็กท่องศัพท์แล้วก็มีการสอบท่องศัพท์ด้วยอะ่ะคือการท่องการการท่องศัพท์แบบที่สมมุติแคทแปลว่าแมวการท่องศั์แบบนั้นแหละจริงๆแล้วมันส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเป็นวิธีที่ไม่ดีเป็นวิธีที่มีประโยชน์น้อยมากมเพราะว่าภาษาแต่และภาษามันแปลตรงๆเป็นอีกภาษาหนึ่งไม่ได้ เพราะว่าแต่ละภาษามันมีที่มาที่ไปจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพระาะฉะนั้นเนี่ยมันแปลเปะๆไม่ได้บางครั้งอะ่ะแล้วก็มีคําเยอะเลยอะ่ะที่มันไม่ได้แปลได้อย่างเดียวมันมีหลายความหมายเพระาะฉะนั้นเ,เนี่ยเราไม่ควรที่จะท่องศัพท์เอายกตัวอย่างง่ายๆว่าภาษาไทยภาษาแม่หรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ภาษาไทยที่เราพูดได้เก่งๆทุกวันนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยท่องศัพท์เราไม่เคยท่องศัพท์แต่เราพูดเก่งมากเลยอะ่ะแต่ว่า เออออย่างยุคน่สมัยตัวเองหรือว่ายังมีบางโรงเรียนปัจจุบันที่ครูภาษาอังกฤษให้เด็กไปท่องศัพท์แล้วก็มีการสอบท่องศัพท์ด้วย mm. ถ้าเกิดว่าการท่องศพษษัพท์ภาษาอังกฤษตรงตรงเป็นภาษาไทยแปลเป็นเป็นไทยเป๊ะๆอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดประโยชน์จริงๆอะ่ะ <wiring> เฮ้ยป่าเนี้ยเด็กพูดภาษาอังกฤษได้เก่งแล้ว เด็กสื่อสารใช้ภาษางกฤษได้เก่งแล้วนั่นแปลว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ใช่ไม่เหมาะก็ได้ซึ่งความยากก็อะตรงนี้ก็ย้อนกลับมาสู่คุณสมบัติของครูที่ไม่ดีก็คือเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปคือคิดว่าเฮ้ยได้สินสมัยฉันฉันเรียนฉันก็เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเฮ้ย ยุคสมัยคือคือจริงๆครูเชื่อว่าครูเหล่านั้นอะครูที่สั่งให้เด็กท่องศัพท์เหล่านั้นอะเขาก็รู้แหละว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กหรอกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไรหรอกแต่เขาเดือยเขาเดือยเขาเขารู้สึกว่าเหมือนจะไปปลดปล่อยอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วครูหลังส่วนไหนก็คือก็ก็คือจะใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีหรอกเท่าที่รู้จักมานะอาจจะไม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าอันนี้ก็คือแค่พูดจากมุมของตัวเองนะครับ น้องพิมพ์บอกว่าน้องพิมพ์หอยน้องหอยพิมน้องน้องหอยบอกว่าเคยท่องนะคะตอนท่องก็พอได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอครูให้ไปท่องหน้าห้องทำไมต้องท่องหน้าห้องด้วยอ่ะเพื่อสิ่งที่ท่องมาหายไปหมดเลยเดแตขาดทำไมต้องท่องหน้าห้องการท่องปกติไม่ว่าจะท่องหน้าห้องหรือท่องสอบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะคือมันคือเหมือนที่เคยยกตัวอย่างไปบ่อยๆอะครับ ว่าคาว่า about about แปลว่าเกี่ยวกับแต่มันไม่ได้มีแค่ความหมายเดียวไงบางประโยค yes uh, อย่างเช่น uh, is about love มันเกี่ยวกับความรักหรืออีกประโยคนึง I'm about to go home I'm about to go home ฉันกําลังจะกลับบ้านไม่ได้เก่ยว่าเกี่ยวกับแต่แปลว่ากําลังจะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยหนึ่งคำมันมีตั้งหลายความหมายและถ้าเกิดว่าอยากจะท่องและอยู่ต้องท่องแบบทุกความหมายเลยเหรออันนั้นก็เหนื่อยเกินไปมันไม่ธรรมชาติ ภาษาในการสื่อสารมันคือเรื่องของธรรมชาติอย่าริอย่าไปทําให้มันขัดความเป็นธรรมชาติเมื่อน,นั้นแหละมันจะทําให้การเรียนรู้ไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ครูภาษาอังกฤษอ่ะเลิกให้เด็กไปท่องซท่องจําศัพท์เป๊ะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ท่องอ่ะเปลี่ยนเป็นท่องประโยคอันนั้นโอเคเพราะว่าการท่องประโยคมันจะทําให้เราใช้ภาษาได้เลยเพราะว่า ท่องประโยคนี้ปั๊บรู้ว่าประโยคนี้แปลว,ว่าอะไรเมื่อถึงสถานการณ์ปั๊บใช้ได้เลยแต่ท่องศัพท์อะ่ะไ,ได้รู้ความหมายนะแต่ใช้ไม่ได้นะแต่เวลาคนพูดอาจจะฟังรู้เรื่องแต่ก็ไม่ทั้งหมดไม่บางไม่คือคือนิดหน่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์นี่คือสิ่งที่ครูถามมาตลอดโพสในโซเชียลอะไรต่างๆแต่ก็ไม่เคยได้คําตอบเลยว่าให้ท่องศัพท์ทําไมวะให้ท่องศัพท์ทำไม i still did not get that answer i nobody r n s w o r ร e สปอนส์ทูมายคไม่มีใครเลยที่มาตอบอทางทางถ้ามีคนเห็นโพสต์ก็เยอะเหมือนกันนะนั่นอาจจะหมายถึงว่าก็เขาก็เห็นด้วยก็ได้ไงออแ,แต่ว่าแต่ทำไมเขายังทำต่อไปเรื่อยๆวะอันนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอโอ oh my ม o s h มีน้องหอยเลยคนเดียวใช่ไหมอ,อันนี้อันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้เป็นไลฟ์ส่วนตัวแล้วถ้าอย่างนั้นนะ so um, maybe i think because it's sunday as well and it's a little bit late uh, because uh, many of you maybe will go to school tomorrow yes because tomorrow is the 17th is the first day that uh, thailand school will be reopened um, again after reopen again reopen uh, after covid situation เพราะว่าพรุ่งนี้โรงเรียนจะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บางคนอาจจะไปทํางานอะไรเงี้ยออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้มีนะคะที่ให้พูดประโยคแต่พูดประโยคมักจะบ่อยกว่าท่องศับอ้าวเหรอท่านก็เป็นเรื่องที่ดีสิแต่พูดประโยคมักจะบ่อยกว่าท่องสัพ์มีนะคะที่ให้พูดประโยคหมายถึงท่องประโยคอะไรเงี้ยเหรอถ้าท่องประโยคเงี่ยมันก็ได้ประโยชน์อ่ะถ้าเกิดท่องประโยคและจําได้ด้วยว่าประโยคนั้นเป็นยังไงถึงแม้ว่าอาจจะท่องประโยคนั้นไม่เป๊ะก็ตามอิจด m สม t e r um as long as you can put the message across uh, maybe you have memorized the that whole sentence but when you speak maybe you make some mistakes that is still okay as long as the other uh, person can understand you เขาให้ท่องประโยคมากกว่าท่องโอ้อันนั้น so that's good that's good that is good ถ้าต้ท่องประโยคอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเรื่องที่ดีมากเพราะมันเกิดประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเกิดวิธีการมันโอเคมันถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่เฮ้ยก็ท่องให้มันจริงจังไปเลยแต่ว่าอย่าไปอย่าไปยึดติดที่เป็นศัพท์แต่ละตัวนะแต่ว่าต้องท่องแล้วก็แปลทั้งประโยค the whole sentence you should um, Translate You should u uh, s d n e r t h n w t o l w s o n t s n n t not w o r t w y w o r y w o r t s t s t o t i o g to work out that way. เวลาเราสื่อสารเราไม่ได้สื่อสารด้วยศัพท์แต่เราสื่อสารด้วยประโยคเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้ประโยคไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ศัพท์เพราะศัพท์มันก็อยู่ในประโยคอยู่แล้วเก็ตปะ So I also want to know why a lot of people um, try to memorize vocabularies when we communicate we don't communicate using word by word by word just like that Um, that is very baby and of course it's not easy for people to understand แล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ทำให้คนเข้าใจได้เลยเวลาสื่อสารเป็นคำมันเหมือน,น,นเด็กแม่บอกอะไรอย่างงี้ uh, Please don't Okay That is one bad quality of a teacher mm hmm. Being a teacher So a, that is one of the bad qualities ก็คือการให้เด็กท่องท์ให้เด็กท่องจำต่างๆนาะนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิชาคณิตหรือฟิสิกส์วิชาคำนวณอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีสูตรต่างๆใช่ปะ่ะถ้าไม่ท่องได้จำได้ไงอะจริงๆแล้วอะออสังเกตไหมคนที่จะเก่งคณิตหรือฟิสิกส์ต่างๆทําโจทย์อะไรเงี้ยคือก็ให้ทําโจทย์ไปเยอะๆเลยทําโจทย์เยอะแบบจนจนชินอะจนแบบจําได้เอง นั่นแหละ so it's actually um, you can run away from memorizing things จริงๆแล้วเราสามารถที่จะหลีกหนีจากการท่องจำได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาคนวตหรือภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นแค่เปลี่ยนมันเอาสิ่งเหล่านั้นนะเอาไปใช้งานก็คือแต่เอาไปใช้งานในรูปลักษณ์ที่มันใช่อะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือให้ท่องประโยคแทนแต่ว่าไม่ต้องท่องศั์ สอบเราต้องรู้อยู่แล้วตามบริบทแล้วก็รู้ศัพท์คํานั้นในบริบทที่ถูกต้องด้วยถ้าเกิดท่องศสท์เป็นคำๆๆตรงนั้นอะ่ะมันก็เนาทุกคนน่าจะเห็นภาพเนาะแต่ถ้าเป็นวิชาคํานวณอะ่ะก็คือสูตรอะ่ะในครั้งแรกๆเราก็อาจจะเปิดไปดูอ้าเอาสูตรนี้นี้แล้วก็เอามาทำมาคํานวณเดดอะไรเงี้ย for example mathematics or physics uh, math 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 math, math s ได้ไม่เติม s be mathematics เติม s American and British physics เติม s physics s if in calculation um, you don't really have to memorize that thing but you will have to do a lot of exercises and and uh, up to the point that you get used to it you remember it automatically mm -hmm. without memorizing it. Uh, actually memorizing maybe is gonna work out during the beginning of uh, the stage of how you put those into practice จริงๆแล้วการท่องจาำอาจจะโอเคในช่วงเริ่มแรกนิดหน่อยนิดหน่อยสำหรับคำนวณน,นะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษไม่จำเป็นเลย you don't really have to memorize your vocabularies no not at all but what you'll have to do is is memorize sentences useful expressions the sentence that you will use a lot in your daily life and um, uh, different people will have different sets of sentences ต่างคนต่างจะมีเซตของกลุ่มประโยคไม่เหมือนกันเพระเาะฉะนั้นเนี่ย แต่มันก็อาจจะมีอ่ะบางอันที่มันคล้ายๆกันอย่างเช่นที่คนต้องพูดทุกวันเป็นประจำอย่างเช่นออวันนี้กินอะไรดีนะอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องเคยพูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบ้างแต่ว่าแต่ละคนจะมีเซตประโยคไม่เหมือนกันแน่นอนโอเคการท่องจํา ถือว่าเป็นคุณส,สมบัติที่ไม่ดีถ้าเกิดว่าใครเอาถ้าครูคนไหนเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้สอนอะไรเงี้ยโอเค what else โอเค so now we have more people so I'm I'm talking about ครูที่ดี and ครูที่ไม่ดี can you share uh, what makes a good teacher or what makes a bad teacher อะไรที่บอกว่าเนี่ยเป็นครูที่ไม่ดีอะไรที่บอกว่าเนี่ยคือครูที่ดีจะเป็นแง่มุมไหนยังไงก็แล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวครูจะช่วยขยายความเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าเพราะว่าเพราะมันจะมีหลายเคสเลยในสังคมไทยที่มีครูที่ไม่ดีเยอะมากที่ยังอยู่ในระบบเพราะว่าเอาเขาออกไปไม่ได้เพราะว่ามันมีความเป็นระบบราชการการสอบเข้าแข่งขันมีความเป็นราชการอะไรเงี้ยเออซึ่ง ทั้งๆท,ที่เราก็ได้เหมือนเราจะมีข่าวเยอะแยะมากมายที่แบบครูตีเด็กครู uh, abuse เด็กหรือว่า uh, วิธีการสอนของครูไม่ถูกต้องนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่เขายังอยู่ได้อะ why why and that is what we have to do something about it and um, who holds the power who can make a difference ใครทำให้มันแตกต่างได้ you not students but parents guardians คนที่จะสร้างความแตกต่างได้คนที่จะสร้างความแตกต่างได้คือผู้ปกครองครับโรงเรียนอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองก็เคยเจอมาเยอะมากเพราะว่าครูจะอยู่กับเด็กค่อนข้างบ่อยแล้วก็คือ,ค,อคือจะคุยกับเด็กเรื่อยๆบ่อยๆอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งขอพูดนี้ก่อนเดี๋ยวกลัวลืมเ,เพราะว่าเด็กจะมาบนให้ฟังตลอดนู่นนี่ๆๆนู่นนี่อะไรเงี้ย แล้วก็เด็กก็พยายามคุยกับโรงเรียนแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ปกครองอะไปคุยที่โรงเรียนอะเมื่อนั้นแหละจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทำไม why that's because school cares money from parents' pockets เพราะว่าโรงเรียนแคร์เงินจากกระเป๋าของผู้ปกครองเด็กพูดอะไรไปอะไม่เป็นไรหรอก เด็กมันไม่มีส่วนแบบมันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าผู้ปกครองอ่ะคือโรงเรียนจะฟังเพราะว่าผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่เอาเด็กเข้าเด็กออกได้จ่ายค่าเทอมไม่จ่ายค่าเทอมอะไรเงี้ยนั่นแหละ everything is marketing that is true เออครูดาดา I haven't seen you here yet right maybe this is your first uh, our first m um, I mean this is our first meeting maybe very hard to say who is good or bad teacher okay in your opinion yes c h o uh really care yes school really cash money in your opinion uh, and of course ครูดาดา that means you are also a teacher uh, if you are อันนีข้ขอเป็นคำถามคืออยากรู้จริง I really want to know why some English teachers ask students to memorize vocabularies seriously ทำไมครูภาษาอังกฤษบางคนอ่ะอันนี้ถ้าทราบช่วยบอกหน่อยตัวเองถามไปเยอะมากไม่เคยได้คำตอบเลยว่าเนี่ยให้เด็กท่องศัพท์ทำไม because at the end is not gonna Be very useful when you know the meaning of the words, it won't make you be able to communicate. Um, maybe if you, um, when you read, of course, you know, uh, some of the words, the meaning, but it won't really help you to understand the whole thing from uh, the context in the context, the right context. <coughs> <coughs> ถ้าเกิดเข้าใจแล้วสัญญาจะเลิกด่าจะเลิก่นเรื่องนี้แต่ว่าที่ที่ถามไปอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไร because I don't understand I don't really understand ไม่เข้าใจจริงเป็นเพราะอะไร because uh, this is my uh, argument นี่คือสิ่งที่ตัวเองอยากจะโต้เถียงว่าเอาง่ายๆนะวันนี้ทุกวันนี้คนไทยทุกวันนี้ที่พูดภาษาไทยได้เก่งๆเงนี่ยเคยท่องศัพท์ภาษาไทยปะ เราไม่เคยท่องศัพท์ภาษาไทยแต่ทาไมเราพูดพภาษาไทยได้เก่งในขณะเดียวกันเราท่องศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากแต่ทําไมเราพูดพภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นะจะพูดพภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยที่พูดภาษาอังกฤษได้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยท่องศัพท์อะไรเงี้ยออมันมันคือมัน it doesn't make sense I, I don't understand that uh, ครูเรบอกว่า I'm not an English teacher okay fine but I agree with you with your opinions and super confused that okay so please Help me, not help me. Please help our learning community. Uh, voice out a little bit more uh, to stop. Do not ask the students to memorize vocabularies. Uh, ช่วยกันรณรงค์ว่าห้ามท่องศัพท์เพราะมันเสียเวลาและเด็กเครียดเครียดมากแล้วสุดท้ายจะทำให้เด็กไม่อยากเรียนรู้ mm hmm. เป๋าตังเปาตัง Welcome back I remember this. Uh, you uh, I remember you จะพูดได้ต้องมีพื้นฐานคำศัพท์ค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ท่องศัพท์หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ท่องศัพท์ตรงๆแบบนั้นหรือเปล่า thank you ครูดารดาแต่ไม่ใช่ท่องศัพท์อย่างนั้นหรือเปล่าคือการที่เราคืออ่ะอะอ,ะอธิบายตรงนี้ก่อนการท่องศัพท์โดยการแปลไทยเป๊ะ,ปะแบบนั้นแหละที่ครูพี่บางแอล uh will go against that คือไม่เห็นด้วยตรงนั้นเพราะว่าศัพท์หนึ่งคำมันมีหลายความหมายและ uh, ในโรงเรียนปกติทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนวันนี้ดีขึ้นแล้วนะ แต่ว่าก,ก็ยังมีหลายโรงที่ยังทำอย่างนั้นอยู่ก็คือว่าให้เด็กท่องศัพท์แปลเป็นไทยเป๊ะๆอะไรอย่เงี้ยแบบนั้นนะไม่ um not good d o n things good มาดึกจังใช่ใช่ใช่เพิ่งจะเพิ่งจะเคลียร์ตัวเองได้ <laughs> แต่ว่าก็ดูย้อนหลังได้เนาะถ้าเกิดไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับครูภูมิชูเหรออยากให้เอาคำศัพท์เข้า ไปให้ถูกปริบทชการท่องหนึ่งตอนหนึ่งไม่มีประโยชน์จริงๆใช่ใช่ใช,ใช่ส่วนตัวเองรู้สึกมั่นใจเลย <c oughs> เกิดว่าไม่เกิดประโยชน์การท่องศัพท์แบบเท่ากับภาษาไทยอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าแล้วก็เมื่อกี้ใครบอกนะ,ะเป๋าตังค์นะ้องคุณเป๋าตังค์บอกว่าเป็นพื้นฐานมไม่จริงครับไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวในความเป็นของตัวเองนะในฐานะที่สอนภาษาอังกฤษที่ยึดหลักแนวธรรมชาติแล้วมันก็มีผลลัพธ์ให้เห็นเยอะแยะมากมาย ปีนี้เป็นปีที่14แล้วกับการเป็นครูกับการสอนนะครับการท่องศัพท์คือบังเอิญว่าตัวเองอะเริ่มต้นมาจากการไม่ชอบที่สีไม่ชอบการท่องด้วยแล้วก็ณวันนี้ที่ตัวเองพูดได้เพราะไม่ท่องศัพท์เปล่าๆแต่ท่องประโยคแทนคือไม่จำเป็นต้องท่องศัพท์เพราะว่าศัพท์มันก็อยู่ในประโยคอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ท่องประโยคปั๊บเราพูดสื่อสารได้เลยการท่องศัพท์ถึงแม้เราจะรู้ศัพท์เยอะแต่เรามันจะทําไม่ได้ทําให้เราพูดได้อะ่ะ จะปแล้วพอเราจะพูดปั๊บเราก็งงว่าจะต้องใช้ศัพท์คำไหนทั้งๆท,ท,ที่ท่องมามันก็คือเป็นแปลว่าอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ้าวในบริบทที่เราจะพูดอ่ะอาจจะเป็นคนละความหมายก็ได้อย่างเช่นเขาเอาแบบที่ยกตัวอ,อย่างบ่อยๆ right คร yes. uh, ูได้ yes ครูพุ่มชูใช่ปุ๊ม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 ซียูเหรอใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะปุ๊มซียูใช่ไหมโอเคโอเค I'll try to uh, understand h u t แต่เย้ครูกาเสียนแล้วเจอนักเรียนรู้ศัพท์เยอะแต่ใช้ผิดเพี้ยบค่ะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรนั่นเป็นเพราะว่า นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยใช้ไงเพราะว่าศัพท์เหล่านั้นมันใช้ไม่ได้เดียเด่ยวๆเวลาเราจะพูดใช้งานมันไม่เคยใช้ศัพท์เดียเด่ยวๆไงเราจะใช้เป็นประโยคไงเพราะฉะนั้นถ้าท่องประโยคมันจะเป็นประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ตัวเองแบบโอ้โหพูดมาตลอดเวลาแต่ว่าแต่ว่าเสียงของครูเบ่งเบงเสียงของครูพี่บังเอลมันน้อยนิดมันตัวเล็กพูดให้ดังแค่ไหนเสียงของคนที่ไม่ดัง พูดให้ดังแค่ไหนมันก็เบาอยู่ดีเข้าใจปะ่ะเพระาะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเพราะว่าตัวเองอ่ะพยายามที่จะหาวิไม่ใช่หาวิธีแค่แบ่งปันวิธีที่ตัวเองได้เรียนรู้มาโดยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรเลยแต่สุดท้ายก็พูดภาษาผฤษได้ไงสื่อสารภาษากฤษได้แล้วก็ได้ดีในระดับหนึ่งอย่างที่ตัวเองพูดได้อย่างเงี้ยแต่คนไม่รับวิธีการเหล่านั้นคนก็ยังเชื่อกับการท่องพท์อยู่นั่นแหละคือแบบอ้าษษ คือบางทีก็อาจจะถนัดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือผลลัพธ์มันก็เห็นไงว่าคือสุดท้ายยูก็ทํายูก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยแบบโอ้จะปวดเหลือเกินคือแบบ it's like I've been fighting with this I've been doing a lot of things about this a lot but it's just because I'm not famous enough so I won't be able to impact a lot of people uh, and Yeah, it's very sad, and I am very tired of doing this. But I'll have to keep doing it because uh if I don't do it, of course, 100% is not going to work out in the way that I want it to be. But if I keep trying, if I keep doing it, okay, maybe 50 50, maybe 50%, it will be successful one day. But I just don't know when it's going to be. <laughs> สิ่งแรกคือเลิกท่องศัพท์ซะแล้วก็ครูคนไหนที่สั่งให้เด็กท่องศัพท์อะเลิกซะคนเหล่านั้นอะคนที่สั่งเด็กท่องศัพท์ก็ส่วนใหญ่ก็พผู้สั่งอีกพวกไม่เก่งอะเท่าที่จนสังเกตดูนะ but maybe I'm wrong maybe I'm wrong maybe I'm wrong and if you think I'm wrong tell me provide me logical explanation or rational explanation คิดว่าสิ่งที่ครูกำลังพูดอยู่น่าจะไม่ใช่อะแลกเปลี่ยนกันมา แต่ขอให้เป็นตะกะที่ดีนะที่มันมีที่ปไปที่ไปเราจะไม่เรียกว่าเถียงแต่เราจะเรียกว่าโตเถียง We're not going to say that a r g u e but we're going to say that share your perspective a h h a h c r e e r said it might concern about Thailand education system of course 100% there are a lot of things wrong in the system which is not focusing on communication skills Uh yes that is Uh, พูดยากกว่านี้ I will support you Thank you very much uh, พูดยากตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าใน uh, uh. เขาเรียกอะไรไอตัวชีว้วัดอะตัวชีว้วัดอะชัดเจน uh, นักเรียน uh, เมื่อจบ uh, เทอมนี้เทอมนั้นไปแล้วเนี่ย uh, อะไรนะนักเรียนควรจะต้องมีความสามารถที่จะสื่อสารเขียนได้เปิดกราฟสัน้นๆนู่นนี่อะไรเงี้ย but that is is not practical ไอสิ่งที่เขียนเป็นตัวชีว้วัดอะมันคือฝันที่จับต้องไม่ได้อะ ฝันที่ไม่กล้าฝันนะเพราะในในเชิงปฏิบัติอ่ะออออระบบการศึกษาไทยอะผลิตครูที่ด้อยคุณภาพโดยการที่ยังเก็บครูที่ด้อยคุณภาพในระบบการศึกษาไทยมันเริ่มจากตรงนั้นแหละคือคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแต่เขาแค่ไม่เหมาะกับการเป็นครูไง เขาคือสอนคือเขาแบ่งปันไม่เขาเขาแบ่งปันความรู้ไม่ค่อยได้ไงเขาใช้วิธีการไม่ค่อยเหมาะกับเด็กหลากหลายประเภทไงเขาใช้วิธีการเดียวกับเด็กล้านคนเงี้ย it's not gonna work out that way how come it's so weird we are all different we are from different families we are from different backgrounds um and that is hard because those who hold power those who can do something about it You know what they are doing? They are doing nothing. คนที่มี power เขาไม่ทำอะไรไงเขาเอาจจะพูดสวยหรูแต่ในภาคปฏิบัติเรามองเห็นไงเราเห็นไงเข้าใจปะและสิ่งที่ครูเกลียดคือเหนื่อยที่สุดคืออะไรรู้ปะต้องมาแก้ไขอะเพราะเพราะว่าครูเองก็ก,ก็ก็คือก็สอนภา,าษาอักฤษไงเออทั้งที่โรงเรียนที่แต่ที่โรงเรียนคือไม่มีอะไรที่เป็นแบบ uh not full time teacher เ uh อก็คือเหมือนเป็นเป็น,ปนวิทยากรเป็นแบบ ครูพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็สอนพิเศษอะไรเงี้ยที่เหนื่อยก็คือว่าเนี่ยต้องมานั่งต่อสู้กับสิ่งที่เด็กเรียนรู้ที่โรงเรียนแบบนั้น่ะคือต้องมานั่งแก้ไขอะคือคือมันยากไปหมดเลยอะคือครูด้อยคุณภาพที่อยู่ในระบบการศึกษาคือมันส่งผลผลกระทบไปหมดเลยนะส่งผลกระทบกับเด็กแต่เด็กพูดมากไม่ได้เพราะม่มีอำนาจพูดไปพูดไปเสร็จปั๊บครูหลังจะบอกว่าโต้เถียงอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะ เด็กจะเล่าให้ฟังตลอดอืมนั่นแหละ That is what I don't really like it Okay fine so is there anything else What do you think What makes a good teacher What makes a bad teacher อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าครูที่ดีอะไรที่เรียกว่าครูที่ดีอะไรที่เรียกว่าครูที่ไม่ดีมีประเด็นไหนอีกไหมมาช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันแต่ที่แน่คือครูเป็นคนแบบแบบแบบคอนเซปต์นึงเวลาแบบแบบแบบโพสโฆษณาเวลาเปิดคอร์สสอนอะไรย่างเงี้ย จะเขียนว่าห้ามท่องศัพท์ห้ามท่องศัพท์ครูบี่บางเอาจะห้ามท่องศัพท์แต่แค่เปลี่ยนคํานิดเดียวเองแต่ให้เข้าใจศัพท์ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องศัพท์นะคือให้เข้าใจศัพท์ห้ามท่องศัพท์แล้วก็ความเข้าใจศัพท์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ต้องท่องเข้าใจศัพท์ตรงนี้ก็คือเราจะเข้าใจจริงๆเราจะรู้ว่าจะใช้ศัพท์นี้เมื่อไหร่ยังไงแต่สุดท้ายมันก็จะไปจบที่ท่องประโยคที่เป็นประโยชน์ ห้ามท่องศัพท์แต่ให้ท่องประโยคที่เป็นประโยชน์แทนหลายคนที่ชอบถามว่าแล้วจะเริ่มอยากเกียงภาษาอังกฤษต้องเริ่มตรงไหนเริ่มตรงนี้แหละเริ่มแค่นี้เองและถ้าทำได้นะ uh, you will feel like 50% better than before อย่างน้อยนะถ้าทําได้จริงนะตรงนี้นะถ้าเราท่องศัพท์ไม่ใช่ท่องประโยคที่เป็นประโยชน์ได้นะในทุกๆวันก็สะสมไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องบังคับตัวเองอะไรมากมายโดยการแปลทั้งประโยคผ่านความรู้สึกผ่านความนึกคิดทั้งประโยคห้ามแปลเป็นคำๆแต่แปลทั้งประโยคแค่นี้เราจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงถ้าทํามันบ่อยๆอย่างน้อยที่สุดเราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกดีขึ้น50%นี่ให้คอนเฟิร์มร้อยเปถ้าทําถูกวิธีด้วยทําถูกวิธีแปลว่าห้ามเครียดเกินเหตุห้ามเครียดเกินเหตุห ห้ามท่องเปล่าๆคือจำไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรห้ามรู้สึกแย่ก็คือให้รู้สึกปกติธรรมดาก็พอมันทําบ่อยมากขึ้นเดี๋ยวมันก็จะชินไปเอง c a n น i n g that is natural process and that natural process is not my my way it's not somebody's ways um it just natural way Uh, i don't know uh, what is it but it's just exactly the same way just like uh, the language that you can speak right now just like if you're a thai citizen if you're a thai people um, yeah just like thai language that you can master in it is going to be exactly the same thing when you speak thai you don't really have to think you don't really have to translate in your head just like what i'm doing right now i don't actually really translate english to thai in my head i just translate it uh through my feelings so through my imagination so that is the natural process of how we pick up a new language and of course and this kind of thing this is natural um process this is a natural way you can apply this into other languages whatever languages that you want to learn that you want you want to excel exactly the same way mm. ครูคอนเฟิร์มร้อถ้าทำได้ถ้าทำถ้าทาตามอย่างถูกวิธีนะ100%เถ้าเกิดไม่ได้ให้คือยอมอ่ะยอมเลยอ่ะยอมเลยอะจริงๆจริงจเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์แล้วก็มันคือมันมันบอกได้แล้วถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูทฤษฎีการดิรุภาษานะทุกอย่างอะก็คือก็คือใช่อ่ะใช่อ่ะอ ฟโต้บอกว่าอยากเก่งภาษาเริ่มต้นด้วยการท่องประโยคที่เป็นประโยชน์ครูพูดไปหมดแล้วโทษทีอาจจะไม่พูดซ้ำเนาะย้อนกลับไปดูย้อนหลังนะครับใน YouTube ในเพจแล้วก็ใน IGTV ก็ได้นะครับหลังจากนี้ครูดาดาบอกต่อว่าครูดาดาจบปตรียังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยค่ะเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้ตอนฝึกจำทั้งประโยคผู้ตามแย่ yeah, ถูกต้อง that's it that's it. That it and that is very sad แต่มันเศร้ามากเลยเนาะจบปตรีแล้วยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คือไม่ใช่เพราะว่าจบปตรีแล้วต้องพูดได้อะไรเย่างี้แต่บังเอิญว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยแต่จบจนถึงปตรีเรียนภาษาอังกฤษมาทุกปีปีละเ,เทอมเทอมละ2วิชา3วิชาอย่างเงี้ยแต่ว่ายังพูดไม่ได้มันเศร้าตรงนั้นแหละตรงที่ว่าเสียเวลามันคือการใช้ทรัพยากรเวลาอย่างแบบ it's very bad คือมันมันเสียเวลามากอ่ะระบบการศึกษาไทยอ่ะทำให้เราเสียเวลามากๆเลยนะบางวิชาที่ไม่ต้องไปให้ความสําคัญมากขนาดนั้นก็เพราะในชีวิตจริงเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่บางเอิญว่ามันหลักสูตรกําหนดมาอย่างนี้ไงและครูคนก็บ้าอํานาจด้วยไงอยากให้ตัวเองเป็นคนสําคัญอย่างนี้อย่างเช่น ผู้ปจะจะจะ,จะไม่รู้จะเห็นด้วยว่ายัางไงนะมีบางโรงเรียนเว้ยอันนี้จะจะ,จะนินทาให้ฟังบอกตรงๆว่าจะนินทาให้ฟังแต่นี่เป็นความคิดข,ของครูคนเดียวเท่านั้นนะครับเอ่อน้าถามว่าครูคะครูเขียนได้อ่านได้แต่เวลาโต้อตอบกับฝรัง่งทําไมงงมากงงเพราะว่าเราผิดขั้นตอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อนกลับไปกูกำลังจะพูดว่าเอ่อเช่นวิชาหน,น้าตศีลเช่นวิชาศิลปะอะไรเงี้ยที่แบบต้องเข้มงวดมากขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาตอบออของน้าถาแป๊บหนึ่งนะเอ่อไอ้วิชาเหล่านี้บางโรงเรียนนะเว้ยเฮ้ย คือแบบงานศิลปะต้องใช้เวลาทำมากเลยหนึ่งสัปดาห์เรียนแค่1ครั้ง0.5หน่วยกิจแล้วก like 5. 5. 5. 5. ็วิชาหน้าต <That> ัดสินต้องรำนู่นนี่อะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงไงคือไม่ต้องซีเรีสขนาดนั้นอะบังเอิญว่าเป็นการศึกษาแบบภาพรวมอะเด็กต้องไปนั่งซ้อมรำทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนบางทีแล้วก็ไปสอบวิชา0.5หน่วยกิต ในขณะที่วิชาที่สําคัญสําหรับเขาที่เขาจะต้องใช้ในการสอบเข้าต่อมหาล,ายลยัยอะไรเงี้ยเคมีฟ mm ิสิกส์ชีว่าอะไรต่างๆเนี้ยเวลาตรงนั้นหายไปเยอะเลยอ่ะซึ่งแบบ it doesn't make sense ทุกคนอย่าบอกว่าทุกคนไม่รู้ว่าปัญหานี้มีทุกคนรู้และทุกคนรู้ด้วยจะแก้ไขยอย่างไร mm hmm. เพียงแต่คนที่สามารถแก้ไขได้ไม่ยอมแก้ไขเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น mm hmm. that is very bad mm hmm. จริงๆ โอเคตอบคำถามนา้าถาเขียนได้อ่านได้แต่เวลาโต้อตอบกับฝรั่งเนี่ยทำไมงงมากเพราะว่าเราฝืนธรรมชาติธรรมชาติก็คือ a f o r skills ฟังพู้อ่านเขียนเราเริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษ,กษโดยการไม่สนใจฟังพูดแต่เราไปไปใส่ใจกับการอ่านการเขียนท่องศัพท์แล้วก็เรียนกราฟ m มานู่นี่น,นู่นน,นนี่อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราอ่านได้เขียนได้แต่ว่า สองสิ่งนี้จริงๆมันควรจะเป็นพื้นฐานคนที่ฟังได้พูดได้ในระดับปกติแล้วเขาไปเรียนอ่านเขียนนั่นคือตามปกตินั่นคือธรรมชาติของอความเป็นมนุษย์ในการเรียนรู้ภาษาใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดฟังพูดโอเคแล้วก็เราไปเรียนรู้อ่านเขียนนั้นจะง่ายเลยแล้วมันจะครบองค์ประกอบยกตัวอย่างง่ายๆภาษาไทยอะ่ะก่อนที่เราเริ่มจะเรียนอ่านเรียนเขียนเราฟังรู้เรื่องแล้วนะ พูดคุยกับแม่ที่บ้านรู้เรื่องและโตตอบพูดกับแม่ได้รู้เรื่องและแล้วเราก็ไปเรียน A B B เอเอคอไก่กอไข่คอขวดที่โรงเรียนหรือบางทีแม่อาจจะเริ่มสอนที่บ้านแล้วก็ได้แต่ก่อนที่แม่จะเริ่มสอนเรากอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยเราฟังรู้เรื่องและว,ว่าแม่ต้องการให้ทาอะไรเราหิวข้าวเราจะก้องน้ําหรืออะไรเงี้ยเราพูดได้และเราฟังพูดได้แล้วตั้งแต่ที่บ้านนั่นแหละคือธรรมชาตินั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงพูดภาษาไทยได้เก่งทั้งท้งที่ไม่เคยท่องศัพท์ภาษาไทยเลยแต่กลับการภาษาอังกฤษ เราไปเริ่มมาเรียนรู้ที่โรงเรียนโดยการอ่านการเขียน a b c ฟังยังไม่รู้เรื่องเลยออกเสียงยังไม่เป็นเลยคำศัพท์มันคำศัพท์แบบนี้เขียนว่าอะไรออกเสียงไงอะไรเงี้ยจะบอกว่าเรื่องนี้นะส่วนตัวครูเองเนี่ยนะพูดในโซเชียลไม่รู้กี่รอบเลยเนี่ยแล้วก็เหนื่อยมากกับการพูดเรื่องเดิมๆแล้วก็เบื่อมาก i'm so bored แต่เป็นเพราะว่า เสียงครูมันเสียงไม่ดังพอไง ấy. ก็เลยต้องยังต้องพูดซ้ําๆไปเรื่อยๆแต่ก็จะพูดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า e ย่ yeah, as I told you มันน่าเบื่อนอ้อจริงๆอ n d that is the reason นัทถาและนั่นคือเหตุผลที่ทําไมถึงไม่รู้เรื่องแล้วเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงก็ก็กลับไปเริ่มต้นใหม่แต่ สำหรับเรามันไม่ใช่เริ่มต้นใหม่จริงๆเพราะว่าเรามาีมีความรู้เรื่องศัพท์เรื่องกรมม่เรื่องอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะไปเริ่มเรียนฟังอา่านฟังพูดใหม่เนี่ยไปเริ่มเรียนการสื่อสารใหม่เนี่ยจะง่ายขึ้นแต่เราต้องทําใจให้เป็นการเรียนรู้แบบปกติด้วยนะคือ เราก็อยากไปยึดติดที่การท่องศัพท์เหมือนเดิมนะไม่เอาไม่เอาทิ้งไปเลยอันไหนจําได้ดีที่จําได้อยู่แล้วก็ดีไม่ต้องทิ้งแต่อันไหนที่ไม่เคยเจอศัพท์นี้มาก่อนเอา้ามันออกเสียงอย่างนี้หรออะไรเงี้ยก,ก็เริ่มเรียนรูใ้หม่แค่นั้นเอง There's nothing too late uh, There's nothing too late to learn uh, It's it not too late for you to learn something that you want to if you think um, uh, communication, if you think speaking english is important to your life, of course it's not going to be a waste. just spend a little more time on that. but do not put yourself too hard because that uh, when you feel stressed, uh, when you feel stressed uh, it's not good. and that is not natural. that is not a, a right process. เวลาเรา,เราเรียนแล้วสูดเครียดอจรางเลยให้เราหยุดไปพักผ่อนแล้วกลับมาเรียนรู้ใหม่เมื่อเราพร้อมอย่าเรียนในขณะที่เรารู้สึกเครียด because it's not gonna work out it's not gonna work it's not gonna it's not you're not gonna get anything เราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในขณะที่เราเครียดทุกอย่างประตูแห่งการเรียนรู้มันปิดอย่าฝืนทุกอย่างคือยึดหลักธรรมชาติหมดเลยอะ อย่าฝือนอะไรที่ฝืนมันก็อยู่นได้ไม่ได้เปรียบดังเหมือนกับเรื่องของความรักฝืนกันไปก็อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องเลิกกันเย้ครูดาราเ a ส what time do you usually <laughs> go 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 uh, for a live stream <laughs> I cannot answer that question I I I don't have a specific schedule I cannot set a specific schedule I can't sorry I'm so sorry for that ไม่สามารถส่วนตัวไม่สามารถที่จะจัดตารางเป๊ะๆได้เพราะว่าคือคืออันนี้ก็ต้องเขาเหตุผลจริงก็คือว่าคือคือหลายครั้งที่เวลามาไลฟ์หรือว่าทำวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราเห็นผลลัพธ์อ่ะคือคนดูน้อยคนคนัพ p อร์ตน้อยหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบรู้สึกใจเหี่ยวอ่ะ แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยถ้าเกิดทุกครั้งที่มาไลฟ์มาพูดมาคุยมาแชร์มาอะไรเงี้ยถ้าเกิดทุกครั้งที่มาแล้วก็เฮ้ยมีคนพูดคุยแบบเฮฮาปาร์ตี้แบบอุ hey, ้ยแบบมันดีอะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้ทําประโยชน์หรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็จะอยากจะมาบ่อยขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแบบตลอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะจะจะ,จะสามารถเซตตารางจริงจังได้เพราะฉะนั้นเน,น,นี่ยณวันเนี่ย ต้องขอแปงจริงบอกตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วนะส่วนตัวก็จะไปแจ้งบอกใน ig story ซึ่งมันก็จะไปขึ้นในเพจ story ด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยจะจะ,จะอะไรนะจะไลฟ์อีก1ชั่วโมงข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่ช่วงหััจจะไปนานมากแต่อาจจะต้องกลับมาแล้วแหละเพราะว่าโอเค i am going to try this one more time เดี๋ยวจะลองเพราะว่ามีบางมีอยู่ช่วงนึงช่วงปลายปี ลายปีที่แล้วเนาะคือแบบไลฟ์ทุกวันเลยอะ่ะอันนั้นก็ดีมากแต่สักพักมันก็แบบก็เออมันก็ค่อยหายไปคือหมายความว่าหายไปเพราะว่าแบบอยากได้คำถามอะ่ะเข้าใจป่ะ When I go live I want to talk to you and I want to be able to do something for you It's like if you have got any kind of question please do a n s w uh, e s p e c i a l l y something that I can do for you um, regarding English language or um, learning skills stuff like that อะไรที่คืออยากปันปัน got you I want to keep supporting you you keep going yeah I will try my best thank you very much for understanding yeah นี่คือการบอกที่ดีก็คือว่าโอเคคือบางบางคำพูดอะบางทีมันเข้าใจนะว่าคนพูดก็อาจจะไม่ได้คิดมากแต่ว่าคนฟังคือมันจะรู้สึกแบบอืมคือคือบางคำพูดที่บอกว่าโอเคทําต่อไปนะสู้ๆนะคือจะเป็นกําลังใจให้หน้าอะไรเงี้ยบางครั้งอะคาพูดเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ว่า ก็ أ, คือการการที่ยูจะอยากให้เราทําต่อไปอะไรเงี้ยคือการที่อยากให้ให้ครูทําต่อไปไลฟ์เยอะๆหรืออะไรเงี้ยมันก็คือ,อคือคือตัวเองก็ต้องแบ่งเวลากับนู่นนี่นู่นนี่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบจะมาเซตตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วก็คนไม่ค่อยดูอ่ะไม่ค่อยมีคําถามอะไรเลยอ่ะแล้วจะมาไลฟ์ทำไมวะอะไรเงี้ย so uh, we just uh, stick to the truth ก็แค่อยู่กับความเป็นจริงว่าอา้าวถ้าไลฟ์แล้วไม่มีคนดูแล้วจะไลฟ์ทำไมถูกป่ะแล้วทําไมจะต้องพยายามไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย yeah yeah the same thing yeah but, but so um, I just want you to understand and if you understand me so that's it that is good enough uh, because actually we just want people to understand um we don't we we actually don't want um, uh, solutions because we all know what I should do in order to solve the problem but it's just that yeah i can't do it <laughs> we all know that we just need um support yeah but through uh something which is um practical and be real yeah we just have to stick to the reality oh my gosh it's been 52 minutes so far I've got about eight more minutes เลยอีกประมาณ8นาทีแล้วแค่ประมาณครั้งละ1ชั่วโมงก็พอเนอะอม,มากไปเหนื่อยไปไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจกานบ้านต่อด้วย so um, today's topic is all about ครูที่ดีกับครูที่ไม่ดีใครยังมีความเห็นอะไรอีกบ้างที่อยากจะแชร์อยากจะบอกว่าเอะครูที่ดีต้องเป็นงี้ครูที่ไม่ดีต้องเป็นงี้พูดเสร็จปับ๊บแชรอีกเรื่องหนึง่ง มันมีคำพูดคำหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วได้ไปสอนที่ที่ที่ทโรงเรียนหนึ่งห้องพิเศษห้องหนึ่งแล้วก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าตัวครูเองกับโรงเรียนไม่ลงรอยกันเนื่องจากว่าครูอ่ะ พยายามบอกให้โรงเรียนทําในสิ่งที่เด็กจะได้ประโยชน์มากๆอะไรเงี้ยอันนี้พูดไปเหมือนใส่ร้ายเนาะแต่ว่านี่คือความจริงที่ครูเชื่อแบบนั้นเพระาะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อครูทั้งหมดแต่นี่เป็นมุมมองครูคุณรู้สึกว่าโรงเรียนครูจะต้องทํนี่หนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็กกคือแบบว่ามีเรื่องที่คือหมายความว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เราสอนต่อแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เรียกง่ายๆว่าก็คือเขาก็เชิญให้ให้ให้ครูออกไปจากโรงเรียนนี้ซะอะไรประะมาณนนนะ แต่ว่าตอนที่ออกค,อค,อคือการที่เราสอนเด็กห้องนั้นน่ะเขาก็แฮปปี้ดีอ่ะสังเกตได้จากจากไม่ต้องเป็นคําพูดหรืออะไรหรอกแต่ว่าสังเกตได้เวลาเราคุยกันเวลาเราสอนเราอะไรเงี้ยอืมซึ่งมันมีคําพูดของเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคือวันสุดท้ายที่ที่ไปบอกลาอะไรเงี้ยบอกเออนี้เราคงจะเออสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยเด็กก็เราก็น้ําตาแตกกันเนาะแล้วก็มีคําพูดคํานึงที่ยังติดใจอยู่ก็คือแล้วก็ชอบมากๆแล้วก็นั่นแหละคือนั่นคือรางวัลของการเป็นครูจริงเลยเด็กคนนั้นพูดว เราเนี่ยเนี่ยคือครูในฝันที่หนูอยากได้แล้วก็หนูสาได้ครูในฝันมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อืมก็จะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยออประมาณนั้นแหละแต่ว่านั่นคือคาพูดคาพูดนั้น,น,นคือคือรางวัลจริงๆเลยคำว่าครูในฝันน่ะคือตัวเองอรู้สึกดีใจมากเลยที่สิ่งที่ตัวเองเชื่อสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่เราพยายามปกป้องสิทธิ์ของเด็กโดยที่เด็กถูกละเมิดจากโรงเรียน ละเมอไหนที่หมายถึงว่าแบบเด็กคนจะได้เรียนรูนี่แต่เด็กเขาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั่นแหละคือคือครูพี่บางแอวเนี่ยก็คือไฟแบบก็คือพยายามเท่าที่ทําได้แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกดีใจที่เด็กสัมผัสได้กับสิ่งนั้นแล้วก็เขาก็นั่นแหละนั่นแหละคือรางวัลที่แท้จริงเลยคือแบบฟังแล้วแบบโอ้ใจพองมาก ถึงแม้ว่าจะต้องเสียใจที่จะไม่ได้มีโอกาสสอนเขาจริงจังอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีในกลุ่ม Facebook กันก็กนั่นแหละแต่ช่วงนี้ก็หายไปนานเลยว่าจะแวะไปถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อว่าถ้ามีอะไรอยากให้ติวอยากให้อะไรเงี้ยก็อย่างน้อยเราก็ยังสามารถสอนเขาได้ในในกลุ่ม Facebook อ,มอะไรประมาณนั้น Yeah alright l so it's now 55 minutes so far I've got about five more minutes อ,อ่อย่างที่บอกไว้ตอนต้นเดี๋ยวจะลอง อาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเปิดเนื้อร้องก่อนเออเพลงนี้ตอนแรกจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแปลเพลงนี้ให้ฟังอย่างที่บอกไปเมื่อ2วันวอ๋อสวันก่อนที่มาไลฟ์อ่ะบอกว่าเนี่ยดีใจจังเลยยีบสวันไม่ได้กินยาไมเกรนแล้วเนี่ยรู้ว่ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พูดไปวันนั้นวันรุ่งขึ้นไมเกรนมาเลยจ้าฮ <c oughs> ไม่น่านเลยเ <c oughs> พิ่งพูดแบบ ก็เลยวันวันนั้น if I'm not mistaken I went live on Thursday night and then on Friday I had migraine มมาเลยมันหลายครั้งเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแบบว่าออตอนแรกอะ่ะรู้สึกโอเคแต่พอพูดปับ๊บอ้าวเฉยเลยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเ,เราจะมาจบกับการครูจะร้องเพลงให้ฟังเพลงนี้ชอบเพราะเนื้อหาชอบเพราะดนตรีอะไรทุกอย่างดีหมดแต่จะไม่ได้เปิดเพลงจะร้องเองกลัวติดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ย แล้วก็ได้ขอ,อเจ้าของอต้นฉบับแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอเอาไปค o เวอร์นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อไรพร้อมเดี๋ยวจะร้องอีกทีแต่ว่านี้จะจะให้ฟังคือ,อรู้สึกว่าร้องอเริ่มร้องได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันเผื่อได้เผื่อได้เพราะช่วงหลังก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีคำถามอะไรแล้วเนาะเย้ yeah. กินน้ำก่อนไหมไม่เป็นไรครับนิดเดียวเดี๋ยวจะไปละ w a i t I'm looking for that lyric เนื้อเพลงคือ lyric ไม่ใช่ lyric นะออกเสียงว่า lyric เสียงเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยดี No I'm still fine uh, แค่กลือน้ำลายไม่ทันพูดเร็วพูด uh, อันนี้ uh, ก็เลยเหมือนกับว่าคือน้ำลายไม่ทัน Wait 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 Where is the f i l e I'm looking for that f i l e เพลงนั้นชื่อว่าไกลบ้านเป็นของ Triple P นะครับโอเคพยายามแบบแบ่งวรงกอะไรเงี้ยลองฟังฟังที่เนื้อหามานะครับ กินใจมากเดินทางมาตั้งไกลเดินเอาอีกแล้วเหมือนวันก่อนเลยพอเริ่มปับ๊บ พ,พอเพี้ยนปั๊บไปต่อไม่ได้เดินทางมาตางไกลเดินมาโดยไม่มีใครฉันไม่คิดท้อแท้พูดกับตัวเองไม่เป็นไรฉันไม่สนไม่แคร์ว่าทางข้างหน้าจะเป็นไงได้แต่คิดระวังครอบครัวฉันต้องสบายต้องสั่งบางหลังใหญ่ให้พ่อแม่ฉันอยู่สบายป้องรีบจับรีบทาก่อนที่เวลานั้นมันจะสายฉันนั้นรู้ตัวดีว่าที่ฉันนั้นมันไม่ง่ายฉันจะทําต่อไปตราบใดที่ฉันยังหายใจ ตราบตราบได้ที่ฉันยังหายจากสักอย่างนะครับฉันออกมาทํางานจากบ้านมาสาไกลมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่ฉันท้องว่าแต่ฉันท้องว่าครอบครัวเอาไว้บางทีคิดถึงบ้านแต่เพื่อปากเพื่อปากท้องครอบครัวไงฉันสัญญาเอาไว้ว่าฉันกับว่าฉันกับบ้านแม่ต้องสบายฉันมาอยู่เมืองกรุงบางที่บางที่เงินไม่พอใช้เพราะกับข้าวมันแพงไม่ ไม่เหมือนบ้านนอกของเราของฉันไงบางเดินกินมามาแล้วส่งเงินให้ครอบครัวไป แต่ฉันก็ต้องทนเพื่อบ้านของฉันหลังใหญ่ถ้าไม่ลงแรงให้ให้จำไว้ไม่ได้ตังได้สู้เท่านั้นที่พาฉันไปถึงฝันคำคนดูถูกไม่ต้องไปสนช่างมันก็ฉันมันต้นทุนน้อยก็เลยต้องสู้ต้องฝ่าฟันฉันต้องตื่นแต่เช้าเพื่อขับรถไปทำงานเหนื่อยแค่ไหนเดี๋ยวมันก็เป็นแค่เมื่อวานจงจำเอาไว้จงอย่าเป็นคนที่เกียจคร้านจงจำเอาไว้เพื่อครอบครัวต้องทำงานอยากกลับบ้านแค่ไหนก็ทำ ได้แค่ปาดน้ำตาฉันทำงานอย่างนาครอบครัวฉันรอในนาฉันทำงานได้ดีแล้วฉันจะไปหาฉันอยากกลับจะตายแล้ว ฉันอยากกลับจะตายแล้วกลับไปนอนที่บ้านนาฉันคิดถึงจังพ่อจ้าแม่จ้าถึงเวลาเลิกงานแล้วฉันจะรีบโทรหาฉันมาอยู่ที่นี่ฉันไม่มีเพื่อนรอกนาเพราะฉะนั้นมันจนเลยไม่มีใครอยากเข้าหาเพราะฉะนั้นมันจนเลยใกล้บ้านไม่มีใครที่ฉันพอมีนั้นมันก็มีแค่ใจเมื่อไรที่ฉันสําเร็จอยากให้ลูกหลานได้จำเอาไว้ว่าที่ฉันทํานั้นโคตรมีความหมายให้ป้าข้างบ้าน não me é claro.